รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้คุณผู้ชมคะเห็นหน้านานาทุกสัปดาห์เนี่ยคุณผู้ชมจะรู้เลยล่ะว่านานาจะต้องมีเคล็ดลับดีๆเคล็ดลับเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานามีเคล็ดลับเกี่ยวกับการทำเครปมาฝากค่ะถ้าสมมุติว่าทำแป้งเครปเสร็จแล้วเราเหลือคุณผู้ชมสามารถจี่จนหมดเลยก็ได้เราก็เอาแผ่นพลาสติกกันความร้อนเนี่ยนะคะที่เป็นพลาสติกขุ่นเนี่ยเรียงทีละชั้นแรปเครปของเราทั้งหมดเข้าช่องแข็งหรือเข้าตู้เย็นหรือถ้าเกิดบอกอุ๊ยไม่อ่ะอยากเก็บเอาไว้จี่สดๆคุณผู้ชมสามารถเก็บแบบนี้ใส่ภาชนะทัปเปอร์แวร์ของเราเทลงไปจากนั้นปิดฝาให้สนิทนำเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาเจ้าเครปของเราเนี่ยนะคะแป้งเครปก็จะเก็บได้อีกหลายวันเลยแต่หลายคนเจอปัญหาเปิดออกมาเสร็จปุ๊บแป้งข้นไม่เหมือนเดิมแล้วจะจี่ก็ไม่สวยวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายนี้เดียวเลยคุณผู้ชมจะเติมนมหรือเติมน้ำลงไปให้ได้ความเหลวตามต้องการก็ได้เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้แป้งเครปเอามาใช้แล้วที่สำคัญแป้งเครปเนี่ยเวลาข้ามคืนอร่อยกว่าแป้งเครปที่คนผสมใหม่สดๆด้วยนะยังไงลองเอาสูตรแล้วก็วิธีการเก็บรักษาแป้งเครปของเราไปลองใช้กันดูนะคะวันนี้นานาจะเอาเจ้าแป้งเครปตัวนี้มาทำเครปกล้วยหอมกันค่ะใส่โอ้โหคุณผู้ชมกล้วยหอมมาข้างนอกมันนุ่มข้างนอกมันกรอบกรอบข้างในมันนุ่มๆอ่ะน่ากินมากเลยอ่ะวางกล้วยหอมลงไปยังไม่จบเท่านี้นะเราจะมีวิปปิ้งครีมบีบแล้วก็มีไอศกรีมด้วยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูปากหม้อน้ำผักกับสลัดดอกไม้มาฝากกันค่ะเริ่มด้วยใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันสับปะหลังแป้งเท้าใหญ่ม่อมและน้ำคนให้เข้ากันจากนั้นแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เติมน้ำขมิ้นคนผสมให้เข้ากันส่วนที่2เติมน้ำใบเตยคนผสมให้เข้ากันและส่วนที่3เติมน้ำอัญชันคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตักแป้งแต่ละส่วนที่ผสมเตรียมไว้ลงในภาชนะเกลี่ยให้เป็นแผ่นบางปิดฝาจนกระทั่งแป้งสุกใสเปิดฝาใส่ไส้ฟักทองหั่นชิ้นเล็กนึ่งสุกแครอทหั่นชิ้นเล็กนึ่งสุกหรือมันม่วงหั่นชิ้นเล็กนึ่งสุกใช้พายยางปาดแป้งคุ้มไส้ให้มิดตักขึ้นใส่ภาชนะทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเสิร์ฟคู่กับสลัดดอกไม้และน้ำสลัดช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูซี่โครงหมูย่างมาฝากค่ะใส่ซี่โครงหมูต้มสุกลงในภาชนะตามด้วยซอสโชยุคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับพริกขี้หนูสับและขิงแก่สับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำจิ้มลูกชิ้นตราโลโบผัดให้เข้ากันเติมซอสโชยุและเนยสดชนิดเค็ม
ผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้สำหรับเป็นซอสทาซี่โครงหมูทาซอสที่เตรียมไว้ให้ทั่วซี่โครงหมูที่หมักไว้วางลงในหม้ออบลมร้อนใช้อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนาน30นาทีหรือจนกระทั่งซอสเคลือบทั่วทั้งชิ้นดีหั่นซี่โครงหมูเป็นชิ้นทาซอสให้ทั่วอีกครั้งจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูซี่โครงหมูย่างมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ